ของการรถไฟนะคะเส้นทางกรุงเทพถึงนครราชสีมาก็นับว่าเป็นเส้นทางรถไฟหลวงสายแรกค่ะซึ่งคราวนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สถานีสูงเนินค่ะแล้วเดินทางต่อไปนะคะเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวถึงบ้านเมืองโบราณค่ะซึ่งยังมีร่องรอยหลักฐานอยู่ที่นี่ค่ะรูปแบบสร้างองค์พระศรีหสยาจากหินทรายหรือหลวงพ่อใหญ่พินพระพักไปทางทิศตะวันออกและหันพระเศียรทางทิศใต้ไม่เพียงสอดคล้องกับทิศมงคลตามคติพุทธที่อดีตนิยมกำหนดทิศใต้เป็นหัวนอนหากอาคารที่พอดีกับองค์พระยังสันนิษฐานได้ว่าเป็นการจำลองพระคันธกุฎีหรือที่ประทับส่วนพระองค์ขณะยังทรงมีพระชนชีพต่างจากพระพุทธรูปสมัยทวารวดีแห่งอื่นที่หมายถึงช่วงเวลาปรินิพานเช่นที่ถ้ำเขางูทำให้องค์พระอายุไม่น้อยกว่า 1,300 ปีพบที่วัดธรรมจักรเสมารามอยู่ในแผนเดินทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักท่องเที่ยวเยือนแหล่งโบราณคดีที่อยู่ในรัศมีทางรถไฟถัดไปไม่กี่ร้อยเมตรคือโบราณสถานเมืองเสมาห่างจากสถานีสูงเนินเพียง4กิโลเมตรสะท้อนถึงชุมชนวัฒนธรรมทวารวดีในภาคอีสานที่มีพระพุทธรูปธรรมจักรศิลาและใบเสมาตามคติทางศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากภาคกลางเป็นร่องรอยหลักฐานว่าเคยเป็นชุมชนสำคัญบนเส้นทางคมนาคมโบราณของที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากับที่ราบสูงโคราชให้นักศึกษาคณะโบราณคดีเราทำโครงการขึ้นมาแล้วก็พานักศึกษาคณะโบราณคดีทีมงานของเราครับมาฝึกลงพื้นที่ในชุมชนเก็บข้อมูลภาคสนามทั้งในเรื่องการสัมภาษณ์การเก็บข้อมูลการถ่ายรูปการตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลครับแล้วเราก็ทำผลิตฐานข้อมูลออกมานะครับแล้วก็นำเรื่องราวพวกนี้เอาไปสัมพันธ์กับเรื่องราวของการอนุรักษ์รถไฟครับแล้วเราก็จัดทำเรื่องทริปสาธิตการท่องเที่ยวในสูงเนินขึ้นมาประมาณศรีสะเกษแล้วแบบแม่ก็จะชอบชี้ว่าเนี่ยมันเป็นกำแพงเมืองเก่านะแต่ผมก็แบบตอนเด็กๆก็แบบสนใจมองออกไปแต่คือภาพของเราแบบก็คำว่ากำแพงของเราก็คิดแบบอาจจะเป็นแบบภาพในหนังที่เรายังไม่มีความรู้เราก็คิดว่าแบบโอ้ต้องเป็นแบบกำแพงอิฐแต่เรานั่งผ่านเราก็แบบไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นแบบเนินดินแล้วก็ผ่านไปตรงไหนคือกำแพงอะไรเงี้ยแต่พอเราได้มาเรียนในคณะนี้เราได้รู้แบบประวัติศาสตร์หรือรู้แบบสถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้างของคนโบราณมากขึ้นมันก็ทำให้เราเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไปมาหาสู่กันผ่านภูมิประเทศทั้งเดินลัดทุ่งเลาะลำน้ำผ่านช่องเขาและยากที่จะเดินทางสู่ที่ราบสูงโคราชได้ดังปรากฏในนิราศหนองคายตั้งราวปี2418ระหว่างการยกกองทัพไปปราบห้อต้องผ่านดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นเป็นกลอนว่าเขาว่ามคาพญาไฟจะคลาคลายเหลือล้ำล้วนน้ำนองทั้งเป็นโคลนเป็นหล่มตมตลอดจะมุดลอดหลีกลัดก็ขัดข้องต้องเดินข้ามแม่น้ำลำธารคลองข้ามเป็นสองสามหนล้วนชนลึกจบจนวิทยาการขนส่งอย่างตะวันตกเข้ามามีบทบาทสมัยรัชกาลที่5ทรงมีพระราชประสงค์ให้ทำทางรถไฟไปมณฑลนครราชสีมาคราวนั้นเจมส์แมคคาทีสำรวจทำแผนที่กล่าวถึงดงพญาไฟไว้ว่าระยะทางระหว่างสระบุรีไปโคราชไม่มีที่ใดน่าสนใจเป็นพิเศษนอกจากป่าดงพญาไฟซึ่งมีชื่อว่าความไข้รุนแรงอย่างยิ่งระหว่างสร้างทางรถไฟคนงานชาวจีนตายไปหลายร้อยและกว่าจะสร้างเสร็จก็คงตายอีกหลายร้อยใช้เวลา9ปีจึงสำเร็จเป็นระยะทาง265กิโลเมตรและอยู่ในแนวเดียวกับเส้นทางโบราณส่วนที่ผ่านสูงเนินพบโบราณสถานเชื่อมยุคสมัยทวารวดีและวัฒนธรรมเขมรเช่นปราสาทเมืองแขกคล้ายกับเส้นทางรถไฟหลายแห่งที่ใกล้กับแหล่งโบราณคดีทั้งสายใต้ตัดผ่านเมืองคูบัวราชบุรีส่วนสายเหนือผ่านทิศตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยาและใกล้กับแหล่งโบราณสถานในตัวเมืองลพบุรีทางรถไฟเนี่ยมันล้อกับแนวเส้นทางคมนาคมเดิมอย่างกรณีของที่สูงเนินก็คือแนวลำน้ำลำตะคองนะครับซึ่งมันไหลจากทางตะวันตกไปตะวันออกสู่เมืองโคราชดังนั้นเนี่ยพอรถไฟถึงบริเวณอำเภอสูงเนินนะครับซึ่งเคยเป็นจุดที่สำคัญเพราะว่ามันมีเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเมืองโบราณเสมาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวอำเภอสูงเนินใกล้ๆกับลำน้ำลำตะคองมันก็จะเป็นพยานหลักฐานที่บอกว่าตัวอำเภอสูงเนินเนี่ย
นะครับทางเหนือขึ้นไปเนี่ยมันเป็นชุมชนโบราณมาแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนกระทั่งถึงสมัยประวัติศาสตร์แล้วก็ยังสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงการเข้ามาของอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในดินแดนไทยครับที่สูงเนินเนี่ยก็คล้ายๆกับหลายๆที่ก็คือจะมีน้ำใช่ไหมครับแล้วก็มีเส้นทางรถไฟตอนนี้พอรถไฟมาการขนส่งสินค้าการติดต่อระหว่างตัวสูงเนินเองกับที่อื่นๆพอเมืองมันขยายตัวมีการค้ามากขึ้นนะครับคนเข้ามาอยู่มากขึ้นก็กลายเป็นชุมชนจากเล็กๆก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่แตกต่างจากชุมชนที่อยู่ริมน้ำตอนที่ยังไม่มีเส้นทางรถไฟในประเทศของเรากระแสอนุรักษ์สถานีรถไฟสายอีสานมีมาไม่น้อยกว่า5ปีแต่สถานีรถไฟเก่าแทนร่องรอยของกิจการรถไฟไทยกลับถูกรื้อทิ้งหลายแห่งเปิดทางให้กับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระถึงขอนแก่นและปัจจุบันพื้นที่สูงเนินยังต้องเผชิญทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่และมอเตอร์เวย์เป็นที่มาของการนำชมทางรถไฟสายโบราณคดีที่เชื่อมโยงภาพความสำคัญของเมืองอันเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ไม่อาจแยกจากเส้นทางคมนาคมสมัยใหม่หวังให้เกิดแนวคิดพัฒนาทรัพยากรที่มีควบคู่กันอย่างมีมูลค่ากับท้องถิ่นโดยไม่ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน